ศึก BMX นานาชาติที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นักปั่นต่างชาติสนใจทดสอบสนามใหม่กีฬาวันที่15ตุลาคม2567 15:47 นศึก BMX นานาชาติระดับ C1 คึกคักนักปั่นต่างชาติทั้งฮ่องกงเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียและชาติอื่นๆในทวีปเอเชียแห่ให้ความสนใจและยืนยันมาร่วมแข่งขันเพื่อทดสอบสนาม BMX แห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานของ UCI ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 67พร้อมทั้งเป็นการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อต่อยอดไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกเกมในอนาคตขณะที่จักรยานหนูน้อยขาถ่ายชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4รอบชิงแชมป์ภาคกลางลุงหมึกเอาใจหนูน้อยที่ร่วมชิงชัยโดยจัดเตรียมของรางวัลใหญ่ทั้งตุ๊กตาลาบูบูตุ๊กตาเบบี้ทรีและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเอาไว้ให้เด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจับสลากเป็นการสานความสัมพันธ์และเสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.บริษัทซีโนแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.บริษัท IRPC จำกัดมหาชนและตลาดไทยรังสิตจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่8-9พฤศจิกายนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIเป็นการแข่งขันรายการนานาชาติระดับ C1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกด้วยพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ได้รับความสนใจจากนักปั่นต่างชาติเป็นอย่างมากซึ่งได้มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของสนามแข่งขันและยืนยันว่าจะเข้าร่วมชิงชัยอย่างแน่นอนมีทั้งนักปั่นจากฮ่องกงเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียรวมทั้งชาติอื่นๆในทวีปเอเชียเพราะต่างต้องการมาเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกของ UCI อันจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันจักรยาน BMX ในระดับชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกเกมในอนาคตพร้อมทั้งต้องการมาทดสอบสนามจักรยาน BMX ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานของ UCI แห่งใหม่ของไทยเช่นเดียวกับสนามจักรยาน BMX ที่สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกทม.ของ FBT และที่สนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิจิตรสามารถจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ทั้ง3สนามนายก2ล้อไทยกล่าวอีกว่าเนื่องจากการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นสนามสุดท้าย
ก็จะทราบว่านักปั่นคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานประจำปี2567พร้อมได้สิทธิสวมเสื้อสีเหลืองที่มีลายธงชาติไทยคาดที่แขนเสื้อและที่หน้าอกด้านซ้ายไปแข่งขันในปีหน้าและเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายแล้วสมาคมกีฬาจักรยานยังได้ร่วมกับกฟผ.และพันธมิตรอื่นๆจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Balance Bike Championship 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567สนามที่4รอบชิงแชมป์ภาคกลางต่อเนื่องในวันที่10พฤศจิกายนที่สนามขาไถภายในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกด้วยการแข่งขันหนูน้อยขาไถสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะแข่งขันกันในรูปแบบปั๊มแทร็กท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามโดยสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมรางวัลใหญ่ทั้งตุ๊กตาลาบูบูมาการองและตุ๊กตาเบบี้ทรีวี3พร้อมทั้งของรางวัลอื่นๆอีกมากมายมาให้หนูน้อยที่ร่วมแข่งขันและบรรดาผู้ปกครองได้ร่วมสนุกในกิจกรรมการจับสลากเช่นเดิมเป็นการสานสัมพันธ์และเสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวซึ่งนักกีฬาที่ได้อันดับ 1-10 ทุกรุ่นอายุในสนามที่4นี้จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบ TCAซูเปอร์แชมป์ในวันที่17พฤศจิกายนที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกทม.ต่อไปพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสนามขาไถที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันว่าพร้อมเปิดให้ผู้ปกครองพาหนูน้อยไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้โดยจะมีการจัดตั้งเต้นให้บรรดาผู้ปกครองพักคอยระหว่างลูกๆฝึกซ้อมส่วนสนามจักรยาน BMX จะเปิดให้นักกีฬาฝึกซ้อมได้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนซึ่งทั้งสองสนามจะมีไฟส่องสว่างสามารถฝึกซ้อมในเวลากลางคืนได้คาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางเข้าไปยังอำเภอทองผาภูมิตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปดังนั้นนักกีฬาหรือผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้ติดต่อหาที่พักก็ต้องรีบจับจองโรงแรมหรือรีสอร์ทก่อนที่จะเต็มหมดทุกแห่งและอาจจะต้องไปพักในพื้นที่ไกลจากสนามแข่งขันซึ่งภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีที่พักรับรองบุคคลภายนอกเช่นกันสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครภายในเวลา 12 นาฬิกาของวันที่5พฤศจิกายนหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องตะนาวสีภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ในวันที่7พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในวันเดียวกันนั้นจะมีประชุมผู้จัดการทีมที่ห้องตะนาวสีเวลา15นาฬิกาและทำการแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนส่วนรายการนานาชาติ C1จะมีการประชุมผู้จัดการทีมในวันที่8พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาที่ห้องตะนาวสีเช่นเดียวและทำการแข่งขันในวันที่9พฤศจิกายนเวลา
เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.โดยเปิดให้หนูน้อยได้ฝึกซ้อมสนามจริงในวันที่25ตุลาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02719-33402ในวันและเวลาราชการตบเท้าพรึบคณะรัฐมนตรีตั้งข้าราชการการเมืองหลานสุริยะลูกชัดเตาปูนทายาทนักการเมืองการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 14นาฬิกา33นาทีตบเท้าพรึบคณะรัฐมนตรีตั้งข้าราชการการเมืองหลานสุริยะลูกชัดเตาปูนทายาทนักการเมืองดังเมื่อวันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอได้แก่1นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม2นายสรวุฒิเนื่องจำนงเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายทวีศักดิ์อนัคพันธ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของนางมณพรเจริญศรี4นายมนตรีเจริญถาวรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของนายสุรพงษ์ปิยโชติ5นางสาวณภัทรากมลรักษาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของนายสุรพงษ์ปิยโชติคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอได้แก่นายวิชัยชัยมงคลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบแต่งตั้งนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายกูเฮงยาวอซันเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งนายวิเชียรสุขสร้อยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.เสนอดังนี้นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลเป็นเลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนางสาวจิราพรสินธุไพรนางสาวพลอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลตามที่สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้1นายชื่นชอบคงอุดมเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค2นายสยามบางกุลธรรมประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี3นายโรจน์พิสารอินทรักษ์ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี